นะและอีกเรื่องนึงที่ผมช่วยเหลือเขาอยู่ตอนนี้ยังไม่จบไม่สิ้นก็คือพวกคนหน้าด้านคนหน้าด้านครับนะคนหน้าด้านแถวรามอินทราลูกความผมเนี่ยนะครับนะอากูเนี่ยมีบ้านทาวน์เฮาส์เขาทิ้งไว้ประมาณ30ปีเขาก็ไม่ค่อยมาดูแลนะครับก็ผ่านบ้างอะไรบ้างแต่ไม่ได้มาดูแลมาอยู่มาอะไรเพราะเขาเป็นคนมีรวยคนรวยไอ้คนข้างบ้านแม่งก็ย้ายเอาของมาใส่ไว้ในบ้านพอเราจับได้ปุ๊บมันก็ย้ายออกไปเราก็แจ้งความดําเนินคดีหายไปสักพักแม่งก็ไปจ้างทนายนะไม่รู้เอามาจากไหนก็ไม่รู้บอกว่าเออนะไปยื่นคำร้องยึดบ้านเป็นของเราเลยเพราะมันทิ้งไว้30ปีแล้วเท่ากับบ้านเป็นของเราด้วยความหน้าด้านขอให้คนข้างบ้านก็ไปยื่นคำร้องต่อศาลขอครอบครองปรปักษ์ลูกความผมซึ่งเป็นเจ้าของบ้านก็ต่อสู้ว่ามันครอบครองมายังไม่ถึง10ปีและไม่ได้เจตนาเป็นเจ้าของเพราะถ้ามันเจตนาเป็นเจ้าของมันอ้างว่าครอบครองมา13ปีพอครบ10ปีมันต้องยื่นแล้วมึงจะปล่อยมาทำไมเกินตั้ง3ปีซึ่งมีแนวคำตัดสินของศาลฎีกาแล้วพอหลังพอแล้วก็เสร็จแล้วก่อนฟ้องมันก็ย้ายออกไปแล้วเพราะเราไปแจ้งความจับมันเอานักคงนักข่าวไปมันออกไปแล้วครับมันไปจ้างทนายคนใหม่ครับซึ่งไม่รู้เป็นทนายประเภทไหนเอาไปเรียกว่าทนายสายคนดีแล้วกันไปจ้างทนายสายคนดีใจถึงพึ่งได้ทนายคนนี้ก็บอกว่าให้คนข้างบ้านมึงย้ายของกลับไปอยู่ใหม่กลับไปอยู่บ้านลูกความผมใหม่ครับยึดบ้านของเขาเป็นครั้งที่สองนะสถานีโทรทัศน์ช่อง7ก็ใช้คำว่าฮุบบ้านเป็นครั้งที่สองครั้งที่แล้วฮุบบ้านมาทีแล้วเขาไปแจ้งความจับอยู่ที่สน.โคคามนะคดีกำลังส่งฟ้องอัยการอยู่ฮุบครั้งที่หนึ่งไปอยู่บ้านทำมาหากินครับแต่ไม่ได้นอนนะเข้าไปเอาของไปเก็บไปวางครั้งนี้ใหม่นะออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับส่งมอบคืนแล้วกลับมาใหม่ครับยึดบ้านของเขาเป็นครั้งที่สองนะครับแล้วก็ห้ามเจ้าของบ้านเข้าบ้านเขาก็ต้องไปแจ้งความที่โรงพักโคกขามโรงพักก็ทำอะไรไม่ได้นะครับนะก็มีตำรวจแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้เอางี้แล้วกันตำรวจก็ทำอะไรไม่ได้พี่ทำไงก็พาก็ลงประจำวันแจ้งความไปแล้วนะก็เป็นหน้าที่ของผมก็ต้องไปฟ้องร้องแม่งใหม่อีกเพราะเป็นคนละการกระทำคนเราไม่น่าเชื่อนะความหน้าด้านของคนเนี่ยครั้งที่หนึ่งไปยึดบ้านเขาไล่ออกไปเรียบร้อยแล้วตัวเองก็ยอมรับขอโทษขอโพยนะว่าไม่ได้มีเจตนาจะยึดบ้านยึดอะไรต่างๆเจรจาค่าเสียหายกันไปแล้วหลังจากนั้นไปได้ทนายความสายคนดีทนายความผู้มากคุณธรรมบอกย้ายกลับไปอยู่ใหม่เลยนะครับย้ายกลับไปอยู่ใหม่แล้วเสร็จแล้วไงก็ร้องครอบครองปรปักษ์ยึดบ้านเขาซะเลยนะครับไม่น่าเชื่อนะเราจะมีทนายความคนดีๆในประเทศไทยแบบนี้หลายคนนะถือว่าเป็นคนดีมากครับยึดบ้านครับเสร็จกุญแจบ้านของเจ้าของบ้านที่เขาซื้อกุญแจมาล็อกไว้ก็เอากุญแจเข้าไปด้วยเปลี่ยนกุญแจใหม่นะครับเปลี่ยนกุญแจใหม่ครับนะเปลี่ยนกุญแจใหม่นะแล้วก็เจ้าของบ้านเขาจะเข้าบ้านไม่ให้เขาเข้าครับบอกว่าบ้านนี้เป็นของกูแล้วแล้วก็ติดป้ายไว้บ้านว่ากูได้บ้านจากการครอบครองปรปักษ์ทั้งที่ศาลยังไม่ได้สั่งอะไรเลยแล้วก็ห้ามเจ้าของบ้านเข้าไปนี่คือความนะความช้ำใจครับเราไม่คิดว่ามันจะมีคนที่มันเป็นคนหน้าด้านขนาดนี้ครับพี่น้องครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับผมก็อยากจะฝากไปยังทนายความของคนที่บุกรุกว่าให้นึกถึงบาปบุญคุณโทษบางครั้งเนี่ยค่าทนายมันก็ดีแต่บาปบุญคุณโทษมันเราก็รู้อยู่แก่ใจว่าบ้านเนี่ยไม่ใช่ของเราเราก็เป็นคนมีเงินมีทองมีทรัพย์สินมีกิจการบ้านก็อยู่แถวนั้นเราก็ไม่ควรไปคดไปโกงเขาถึงแม้จะมีกฎหมายอ้างว่าเราสามารถจะครอบครองปรปักษ์ได้เนี่ยแต่มันก็ไม่ควรทำเป็นทนายความเนี่ยไม่ใช่ว่าพอมันมีช่องว่างทางกฎหมายเนี่ยเราก็ไปโกงบ้านโกงทรัพย์สินเขาอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องคนก็จะตั้งคำถามไปว่าทำผิดก็เป็นถูกทำถูกก็เป็นผิดนะพี่น้องคิดยังไงล่ะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับผมว่าคุณธรรมต้องนำกฎหมายก็ฝากไปยังทนายความของผู้บุกรุกนะครับบาปบุญคุณโทษมันมีจริงเราอาจชนะคดีนะครับแต่ว่าสุดท้ายแม่งก็อาจจะโดนลูกปืนหรืออะไรก็ได้ถ้าเขาเกิดโกรธแค้นกันมานะครับบางคนถามว่าผิดมรรยาททนายความไหมถ้ารู้อยู่แล้วว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายเป็นทนายความมาแนะนำก็อาจจะผิดมรรยาททนายความไปยุยงไปส่งเสริมให้คนอื่นไปโกงบ้านเขา
มันก็เป็นเรื่องถูกต้องนะอาชีพทนายความนะผมยึดถือมาตลอดนะครับยืนเคียงข้างคนดีอย่าไปช่วยเหลือโจรอย่าไปสนับสนุนโจรใครจะมาหยุกบุกรุกบ้านเขาถึงแม้จะมีข้อกฎหมายมีพยานหลักฐานที่มันเหนืออยู่เราก็ไม่ควรไปคดโกงเขาถ้าเราเป็นเจ้าของทรัพย์สินเนี่ยวันดีคืนดีคนมาโกงบ้านเราจะรู้สึกยังไงฝากไปถึงคุณทนายด้วยนะครับ